ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กันยายน2552พื้นที่ในวงการบันเทิงไทยได้เกิดทุ่งนาผืนเล็กๆที่เหล่าเกษตรกรแห่งความฝันนำโดยยงทรงยศสุขมากอนันต์และทีมงานอีก 7-8 ชีวิตช่วยกันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลเมล็ดพันธุ์นักแสดง13ชีวิตให้กลายเป็นดวงดาวส่องแสงสุขสกาวไปทั่วท้องฟ้าเมืองไทยในนามบริษัทนาดาวบางกอกและทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา12ปีก่อนที่ทุ่งนาปลูกดวงดาวผืนนี้จะยุติการให้บริการในวันที่1มิถุนายน2565แต่กว่าจะส่องสว่างได้อย่างทุกวันนี้ทุ่งนาผืนนี้ก็เคยมีวันเวลาที่มืดมนช่วง 3-4 ปีแรกที่ทำหน้าที่ดูแลศิลปินเป็นหลักโดยเฉพาะในปีหลังสุดที่บริษัททำกำไรรวมทั้งปีได้แค่ 26,000 บาทจนถึงขั้นต้องเกือบปิดกิจการไปแล้วแต่เหล่าชาวนาผู้อดทนไม่เคยยอมแพ้พยายามถางเส้นทางใหม่ๆด้วยการผลิตซีรีส์ Hormones วัยวาวุ่นขึ้นมาจากเนื้อหาที่แปลกใหม่นำเสนอชีวิตของวัยรุ่นและปัญหาในระบบการศึกษาอย่างตรงไปตรงมาคุณภาพการเล่าเรื่องบวกกับโปรดักชันแบบภาพยนตร์ทำให้ปี2556 Hormones The Series กลายเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น3พร้อมกับแจ้งเกิดนักแสดงรุ่นใหม่อย่างต่อธนภพอัดอวัตฝนสนันทฉัตรเบลเขมิศราแบงค์ทิติแพรวานิชาภัทรฟรังนรีกุลต้าเหนิงกัญญาวีเจมส์ธีรดลและอีกหลายคนให้กลายเป็นดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงหลังจากนั้นนาดาวบางกอกก็ไม่เคยหยุดสร้างผลงานที่หลากหลายกลายเป็น Talk of the Town ได้มาโดยตลอดตั้งแต่ทำให้คนดูแปลงร่างเป็นนักสืบตามหาว่าใครฆ่านานะจากซีรีส์ I Hate You I Love You กูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจตอแหลแล้วยังสร้างความหัวจะปวดอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งปริศนาให้คนเดากันว่าใครฆ่าประเสริฐต่อในเลือดข้นคนจางผมจะไม่มีทางหยุดหาหรอกนะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น Project S The Series ที่นำเสนอชีวิตของเด็กออทิสติกผ่านซีรีส์ Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ทำความเข้าใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านซีรีส์ SOS Sketch ซึมซ่าและนำมาผสมผสานกับการเล่นกีฬาได้อย่างสนุกและทรงพลังนำเสนอเรื่องราวความรักสุดแฟนตาซีใน Great Men Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟและ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินทดลองงานซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรก Blackout บาร์ลับไม่มีในโลกมาจนถึงแปลรักฉันด้วยใจเธอทั้ง2พาร์ทที่นำเสนอเรื่องราวความรักการค้นหาและการยอมรับตัวเองของเต๋และโอเอ๋วได้อย่างสวยงามทำให้ PP Bilkin กลายเป็นอีกหนึ่งคู่นักแสดงที่มีแฟนคลับมอบความรักให้มากที่สุดมึงมองกูทำเหี้ยอะไรแล้วมองกูทำไมอ่ะมองกูว่าอะไรสัตว์แล้วมึงจะทำไมอ่ะเฮ้ยมึงก็นี่กูก็มาอยู่เป็นเพื่อนมึงแล้วนี่ไงแต่กูจะช่วยมึงรู้สึกดีขึ้นเองในปี2563นาดาวบางกอกขยายจักรวาลไปสู่วงการเพลงทีป๊อปในชื่อนาดาวมิวสิกที่แค่เพลงเปิดตัวอย่างรักติดไซเรนของไอซ์พาริสและแพรวานิชาภัทรก่อสร้างปรากฏการณ์มีคนร้องเต้น cover ตามไปทุกที่และมียอดวิวล่าสุดทะลุ250ล้านวิวไปแล้วเช่นเดียวกับเพลงอื่นๆที่ถือว่าประสบความสำเร็จทำยอดวิวเกิน10ล้านทั้งดีดีของไอซ์พาริสและเจเจกฤษณภูมิโลมาไม่ใช่ปลาของนาน่าสวรรยาไม่เป็นไรหรอกของต้าเหนิงกัญญาวีและยังมีเพลงกีดกันแปลไม่ออกโคตรพิเศษ You are my everything ของบิลกินพุทธิพงษ์ผมผ้า It's okay not to be alright ของ PP Grid และรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วที่ PP และบิลกินร้องคู่กันนอกจากรายชื่อที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นาดาวบางกอกได้ปลูกและปั้นดวงดาวทั้งรุ่นเก่าและใหม่มากกว่า40ชีวิตทั้งซันนี่สุวรรณเมธานนท์เต๋อฉันทวิทย์ท็อปแท็บนภัทรโอบโอบนิธิตั้วเศรษฐวุฒิกันชุนหวัฒน์สกายวงรวีกัปตันชลธรตนต้นหนพีสาริตโรเล็กซ์จิรายุทธจูเนียร์ปนชัยริวอิงคารัต
ปอนพลวิทย์ขุนพลปองพลแพรวนฤพรกมลมาตลอดระยะเวลา12ปีแน่นอนว่าเมื่อเรามองไปที่ท้องฟ้าดวงดาวย่อมส่องแสงสว่างที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจเลือกเดินทางแยกย้ายไปอีกเส้นทางหนึ่งเช่นเดียวกับนาดาวบางกอกที่ถึงแม้ต่อไปจะไม่ได้ปลูกดวงดาวใหม่ๆแล้วแต่เราเชื่อว่าทุกดวงดาวที่ทุ่งนาแห่งนี้ได้เคยปลูกเอาไว้จะยังส่องประกายไปทั่วท้องฟ้าและจักรวาลวงการบันเทิงไทยตลอดไปเหมือนที่ยงทรงยศเขียนความรู้สึกผ่านจดหมายอำลาเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่การกล่าวลาเพื่อสิ้นสุดลงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีอิสระเพื่อเติบโตและเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของตัวเองฝากติดตามและให้กำลังใจในก้าวต่อไปของพวกเราทุกคนด้วยนะครับหมอไป